คุ้มถูกดีมีมาให้เลือกอีก1คันรถครอบครัวอเนกประสงค์สำหรับคลิปนี้1ใน100 Mill 7 Primo Super Platinum จัดไปครับคุณผู้ชมครับอยู่กับสศักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์บนราชธานีกับการรีวิวคอนเทนต์เพื่อขายรถมือ2นะครับที่อุบลวันนี้ผมเอา Mill 7นะครับที่หลายๆคนพลาดคันก่อนไปที่เป็นตัวปี09นะครับปี09ที่รีวิวไปก็กระแสตอบรับค่อนข้างดีเลยนะครับก็ปล่อยไปแล้ววันนี้ได้ปี10มานะครับปี2010หรือ2553นะครับสำหรับ Mill 7 Primo นะครับ 3.0 ขับ2เกียร์ธรรมดานะวันนี้มาชมกันสำหรับสีขาวสวยๆแจ่มๆคันนี้นะครับสภาพอย่างที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่ในหัวคลิป1ใน100นะครับตอนลูกค้ามาตีราคาผมก็ตกใจว่าทำไมรถสวยขนาดนี้นะครับจะสวยขนาดไหนผมจะไล่เรียงพาชมกันนะครับด้วยสภาพด้วยเลขใหม่ด้วยราคาที่ใครช้าก็ไม่ทันแน่นอนนะครับเอาราคาไปก่อนเลยกันนะครับราคาไปก่อนเลยกัน 379,000 บาท379,000 บาทคือราคาค่าตัวของ Mill 7 Primo Super Platinum คันนี้นะครับก่อนที่จะไปชมความสวยความคุ้มค่าคุ้มราคาในราคา 300,000 กว่าบาทกับรถครอบครัวอเนกประสงค์คันนี้นะครับขออนุญาตโชว์ห้องเครื่องก่อนนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดรถมือ2ก็จะพูดถึงคอนเฟิร์มสภาพนะครับความเดิมให้ได้รับชมกันก่อนนะครับในรถมือ2ที่เป็นสีขาวเนี่ยตำหนิมันต้องเข้าใจว่ามันมีอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมมีอยู่แล้วนะพวกรอยสะเก็ดหินรอยต่างๆนะคือตำหนิเนี่ยคือมันมีตามการใช้งานต้องมีนะครับต้องมีจะไปบอกว่ามันเพอร์เฟกต์สมบูรณ์เหมือนรถใหม่เลยมันก็ไม่ใช่นะครับแต่รถมือ2แต่ละคันมันมีจุดขายที่แตกต่างกันออกไปซึ่งคันนี้เช่นเดียวกันนะครับสภาพสวยกิ๊บนะครับโครงสร้างสวยเดิมรับไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะครับเป็นเครื่องนะครับ VGS Turbo 2,999 cc นะครับเครื่องเทอร์โบนะครับ VGS Turbo 163แรงม้าก็แรงสุดสมัยนั้นนะครับก็น่าจะเพียงพอนะครับดูความสะอาดของห้องโค้งของเครื่องนะครับคือเนียนตามากคันนี้นะที่หันกันร้อนเนี่ยไม่มีชำรุดเลยแสดงว่าทีมล้างเขามืออาชีพนะครับบางคนล้างแล้วไม่เป็นนี่โดนปืนฉีดน้ำนี่พุ่นหมดเลยนะครับตัวฉนวนกันร้อนนะครับดูห้องโค้งของเครื่องนะครับดูเพจของอีเอสูเนี่ยวิธีการดูก็ดูง่ายๆนะครับแล้วก็จะปกติเวลาผมตีราคารถนะผมก็จะดูดีเบตนะครับดีเบตที่อยู่ในลูกดีเบตมันจะมีสี่เหลี่ยมแล้วก็ล่วงเข้าไปดูนะครับหมุดของอีเอสูเนี่ยมันจะสั้นนะครับสั้นจุดปุดนะคันนี้รับประกันความเดิมให้รถวิ่งอยู่70,000กว่าโลนะ70,000กว่าโลใครที่ตามหาแล้วว่าผมว่าไม่ใช่หนึ่งในร้อยหรอกอันดับหนึ่งของรุ่นเลยนะครับผมสถาปนาให้เลยแล้วกันนะครับน่าจะอันดับหนึ่งของรุ่นในเรื่องของความสวยบอดี้โครงสร้างต่างนะครับนะตัวนี้เป็นมีเส้นมีจมูกนะนะครับไม่ใช่ตัว140กว่าแรงนะตัวนี้เป็น VGS Turbo แล้วนะครับนะเวลาเขาดูมีเส้นเขาจะดูตัวนี้ด้วยนะครับถ้ารุ่นเก่าๆบางทีมันก็ไม่มีนะครับสภาพยางก็พอได้นะครับตำหนิก็จะมีตรงล้อวงล้อแม็กนะครับนะถ้าลูกค้าซื้อไปก็สามารถเก็บกันเพิ่มเติมได้หรือถ้าให้เก็บให้ก็คิดตังค์นะเพราะว่าขายจริงๆว่าจะขาย399นะครับแล้วก็เก็บงานให้ทุกอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรช่วงนี้เน้นขายเร็วนะครับกำไรน้อยหน่อยไม่เป็นไรสภาพยางก็พอใช้ได้นะครับสัก 70% 70-80% ยังใช้งานได้สบายๆสำหรับ 3.0 iTech VGS Turbo นะครับสวยๆคันนี้ดูภายในกันหน่อยสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับนิ่มๆที่ต้องว้าวก็คือเลขใหม่ไม่ 74,543 กิโลผมจนตกใจนะครับว่าลูกค้ามาขายเฮ้ยพี่ทำไมรถมัน
ใช้น้อยอย่างเลยผมยังตกใจนะผมเป็นคนที่ผมซื้อรถผมเป็นคนจัดซื้ออยู่ประจำอยู่แล้วแต่ให้ดูนะครับความสวยคืออย่างง่ายๆคือพี่เขามีรถหลายคันนะครับเป็นรถที่ซื้อมามือเดียวป้ายแดงไม่เคยเปลี่ยนมือไปไหนนะครับดูสภาพดูปีกบงปีกเบาะหนังนี่ยังไม่มีซุดไม่มีอะไรเลยนะดูภายในดูเรียบร้อยมากนะครับหัวเกียร์พวงมาลัย 70,000 โลรับประกันไม่แท้ 100% นะครับหาสวยกว่านี้ไม่ได้นะเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับขับเคลื่อน2ล้อนะสำหรับคนที่ตามหารถครอบครัวสภาพสดๆแบบนี้นะครับผู้นำอย่างเขาก็จะมีบิวอินตั้งแต่เป็นผู้นำแรกๆนะทะบูติอีซูนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะไปเปลี่ยนเป็นจอใหม่นะครับเปลี่ยนเครื่องเสียงใหม่ให้มันทันสมัยแต่ส่วนใหญ่บิวอินส่วนใหญ่ก็จะใช้ไม่ได้นะครับแต่พูดถึงว่าเขาเป็นผู้นำเทรนด์สมัยนั้นผู้ชมดูภายในนะครับสำหรับรถวิ่งอยู่ 74,000 โล 379,000 บาท FC แฟนพันธุ์แท้ Mule 7นะครับเกียร์ธรรมดาราคาประหยัดนะครับซื้อสดซื้อผ่อนได้หมดเลยนะครับยอดจัดที่ท่วมท้นอยู่แล้วภายในสวยเดิมจิ๊บข้างหน้าว่าสวยข้างหลังนี่เหมือนไม่มีการใช้งานเลยนะครับดูคือต้องบอกว่าตัว Isuzu เองเนี่ยนะรวมถึงตัว D-Max หรือทั้งตัว PPV ที่เป็น Mule 7เนี่ยสมัยนั้นก็ออกแบบมาค่อนข้างเรียบง่ายนะครับฟังก์ชันอะไรต่างๆก็ไม่ได้เยอะนะครับเน้นการใช้งานที่ดูเรียบง่ายรวมถึงการออกแบบภายในเนี่ยนะครับเป็นโทนสีครีมสลับกับลายไม้คือเต็มที่แล้วสมัยนั้นก็เต็มที่แล้วนะครับดูสวยดูดีแต่ทุกวันนี้ราคาที่ผมเอามารีวิวขายกับคุณผู้ชมเนี่ยต้องบอกว่าใครที่หาอยู่เนี่ยช้าไม่ทันนะครับคันก่อนก็แย่งกันแล้วนะคันนั้น35ใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นปี0809คันนี้ปี2010นะครับปี53สภาพไม่ 70,000 โลสวยๆแจ่มมากนี่มี7 Timo นะ Timo ก็จะเป็นขับ2นะครับ Xtivo ก็จะเป็นขับ4ซุปเปอร์แพตินัมสวยๆจำๆดูภายในนะครับคือตัวเบาะตัวผ้าไม่แหละแทบไม่เปื้อนเลยสภาพสดมากถ้าใครได้ไปผมบอกว่าแจ่มสุดๆนะครับก็เป็นแอร์3ตอนแล้วนะครับเหมือนกับรถ PV ทั่วไปนี่แหละนะเป็นแอร์3ตอนหมดแล้วนะครับไม่เหมือนกับ Fortuner ตัวแรกนะ Fortuner ตัวแรกก็จะเป็นแอร์2ตอนนะครับแต่ Mule เขาเรียกว่า Isuzu เนี่ยเขาใช้แอร์3ตอนมาแต่ไกลอยู่แล้วนะครับก็เย็นสบายทั่วคันเป็นรถ7ที่นั่งที่น่าใช้อีกคันนึงนะถ้าใช้คันหนึ่งแล้วก็สภาพเป็นที่เห็นเลยว่าซื้อไปนี่ไม่ต้องเสียใจไม่ต้องไปวัดดวงนะครับสภาพสวยเดิมกับราคาเพียงเท่านี้นะ 379,000 ปี2010ไม่ 74,000 โลนะครับต้องย้ำจุดขายนิดนึง ได้สีขาวสวยๆนะครับตำหนิก็รอยขีดข่วนตามการใช้งานมันมีอยู่แล้วนะโดยพื้นฐานแล้วก็ฝากเพิ่มเติมนิดนึงนะครับหลายคนที่เล่น Isuzu น่าจะรู้ดีนะครับน่าจะรู้ดีนะฝากเป็นเขาเรียกว่าถือว่าเป็นเกร็ดความรู้นะครับจุดที่จะต้องแก้ไขบางทีมันไม่แจ้งเตือนล่วงหน้านะครับการที่บางทีรถ Isuzu เนี่ยฝากไปเลยนะเอาพวกเครื่องความเร็วเงี้ยครับคือมันจะต้องเปลี่ยนเซ็นเซอร์หน้าเครื่องถ้าบางทีที่ต้องดูแลนะแต่ไม่เป็นไรหรอกคันนี้ไม่ได้เป็นไรแต่ผมพูดถึงนะว่ากรณีที่รถความเร็วเก่าๆเนี่ยนะครับที่มันสตาร์ทบางทีสตาร์ทไม่ติดเลยมันดับไปเฉยเนี่ยมันแก้ไขที่เซ็นเซอร์หน้าเครื่องนะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่นี้เราพูดถึงเก็บความรู้ที่เราฝากในท้ายคลิปท้ายรายการแต่สำหรับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่นำมาโชว์นะครับความสวยนะความเดิมและก็ราคาที่เข้าถึงได้ง่ายนะครับได้รถที่ถือว่าปีก็ยังไม่แก่มากนะครับก็ยังพอได้อยู่นะพอได้อยู่พอไปรับไปมาได้อยู่กับสภาพที่เห็นอยู่แบบนี้นะ 74,000 โล 379,000 บาทโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนสภาพแบบนี้ไม่ต้องมาดูก็สามารถซื้อได้ ไม่ต้องมาดูสามารถซื้อได้รับประกันน็อตไม่ขยับสักตัว0997591779นะ0997591779เบอร์โทรแล้วก็ ID Line ของสอสักดาโทรมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนพร้อมส่งมอบเล่มพร้อมโอนทันทีจัดให้จัดเต็มฝากติดตามไลค์ Subscribe และกดแชร์ทุกคลิปทุกคอนเทนต์ที่ช่องของเรามารีวิวนะครับมาไลฟ์สดนะฮะในช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับอีก1คันคุณภาพคุ้มถูกดี Mule 7 Primo Super Platinum คันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ